สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU9 Channel นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวช่วงสักบ่ายๆนะครับเที่ยงๆบ่ายๆเราก็จะเดินทางไปที่บ้านลุงพลนะครับเสาร์อาทิตย์เนาะจ่าเอ็มจ่าอาร์ตน้องปามก็จะเดินทางไปที่บ้านลุงพลนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์เนาะก็จะแปลกๆตาหน่อยนะครับวันนี้ใส่ชุดไทยนะครับอันนี้ใส่ชุดไทยวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับผู้กำกับบัญชาจะให้ใส่ชุดประจำท้องถิ่นนะครับหรือว่าชุดพื้นบ้านนะครับก็เป็นชุดไทยของวัฒนธรรมภูไทยนะครับที่เอ็มอยู่ที่ทำงานตรงนี้ที่อุดรธานีนะครับตามนโยบายของผู้บัญชานะครับก็จะให้ใส่ชุดไทยนะครับมาทำงานนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ MU9 Channel นะครับวันนี้เรามากินข้าวนะครับกินข้าวเช้าที่หน้าค่ายนะครับเป็นร้านอาหารหน้าค่ายเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเที่ยงๆนะครับไม่เกินบ่าย3นะครับเราไปเจอกันที่กกอกแน่นอนครับเดี๋ยวจะเอ็มจะอาร์ตน้องปามออกเดินทางนะครับก็วันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์น้องนกยุงแล้วก็จานุนะครับรอเลยนะครับถ้าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับจานุน้องนกยุงเดี๋ยวพี่เอ็มมีเซอร์ไพรส์นะครับจะเป็นอะไรเนาะมารอลุ้นกันนะครับแล้วเราจะพาดูบรรยากาศร้านอาหารนะครับร้านอาหารก่อนที่ช่วงบ่ายวันนี้เราจะไปเจอกันที่กกอกนะครับครับผมไปกันเลย Let's go นี่นะครับก็มากินข้าวนะครับกินข้าวเช้าเติมพลังสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปทำงานช่วงเช้านะครับก่อนตอนบ่ายเราจะเดินทางไปที่บ้านลุงพลนะครับนี่ครับมากินข้าวที่ร้านครัวจันผานะครับบรรยากาศร้านสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเอ็มพาเดินดูนะครับนี่นะครับก็เป็นทางเข้าร้านนะครับที่หน้าค่ายนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งร้านสุกี้ก็มีนะครับสุกี้ก็มีบรรยากาศที่ร้านนะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับเอ็มก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมนะครับก่อนที่จะไปบ้านกกอกนะครับนี่ครับทำร้านเป็นแนวคลาสสิกนะครับแนวไม้บรรยากาศน่ามากินมากครับเดินไปดูข้างบนเนาะถึงได้พอแล้วเนี่ยมีชั้น2เลยนะครับชั้นลอยนะครับตรงนี้โอ้บรรยากาศดีมากขึ้นมานั่งตรงนี้ก็จะเห็นวิวข้างบนนะครับวิวข้างบนบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับที่ร้านครัวจันผานะครับที่หน้าค่ายอุดรธานีนะครับใครแวะไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับกับข้าวอร่อยมากนะครับที่นี่ดูครับจัดบรรยากาศสวยมากต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวน้ำหอมโอ้หนาหนาวเนาะพี่สิจับเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาให้ดูนะครับก่อนที่เราจะไปบ้านลุงกันนะครับวันนี้เจอกันแน่นอนนะครับที่กกอกนะครับมันเป็นบรรยากาศที่ร้านนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วก็ให้พี่ๆ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจะได้เที่ยวปีใหม่กลับไปหาครอบครัวนะครับเอ็มก็เก็บบรรยากาศที่ร้านมาให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับลมลื่นมากนะครับบรรยากาศที่ร้านก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ที่บ้านลุงพลเลยนะครับวันนี้วันศุกร์จะเอ็มก็จะสดชื่นสดชื่นหน่อยนะครับจะได้ไปหาลุงกับป้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ